Round Up นาฬิกา 6 นาทีนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เคยบอกเลื่อนการเลือกตั้งเชื่อต่างชาติเข้าใจเรื่องพระราชพิธีสำคัญไม่รู้วันประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเมินคุยทักษิณย้ำรัฐบาลไม่เจรจากับคนผิด15 นาฬิกา 21 นาทีพลเอกประวิตรเมินทักษิณทวิตข้อความย้ำไม่เคยมีการติดต่อพูดคุยชี้ต้องไปคุยกับศาลสายสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมทหารไม่เกี่ยว15 นาฬิกา 33 นาทีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เผยครอบครัวเตรียมเข้าพบราฮาฟสาวซาอุดิอาระเบียเพื่อเจรจาหลังหนีมากบดานที่ประเทศไทย15 นาฬิกา 48 นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประสานเอกชนนำสินค้าวัสดุก่อสร้างลงพื้นที่ขายราคาพิเศษก่อนจัดมหกรรมซับน้ำตาชาวใต้หารายได้ให้กับประชาชนล่าสุด15 นาฬิกา 54 นาทีทนายรณรงค์พาพ่อแม่สาววัย16ปีถูก3เยาวชนรุมโทรมร้องกองปราบปรามหลังคดีไม่คืบหน้าทนายเผย1ใน3เยาวชนเป็นลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นINN News Round Up